อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินให้พวกเราสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณนะ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 ครับท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับ True Knowledge ช่อง74แล้วก็สำหรับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2นะครับขอบคุณวิชัย ECU Flash and Dino King ครับมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับในข้อนี้ดร.ต้องตอบได้ครับเขาบอกหนูเป็นผู้หญิงค่ะเพิ่งขับรถได้สักระยะแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องยนต์เลยครับอยากให้พี่ๆช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าหนูต้องตรวจสอบส่วนไหนของรถยนต์ที่เป็นพื้นฐานบ้างหนูผู้หญิงค่ะจริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะมาเรียนรู้ในระดับที่จะตรวจสอบรองรักษาเองได้เนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรไอ้พวกของพวกนี้ต้องใช้ประสบการณ์ร่วมแต่จริงๆมันมีทางไม่ใช่แต่ไม่ใช่ต้องส่งรูปรถกับรูปน้องเข้ามาก่อนว่าไม่ใช่แล้วจะได้รู้ว่ารถรุ่นไหนอ๋อเออต้องดูแลเรื่องไหนบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานแล้วก็ดูแลไม่ว่าจะเป็น BeQuick หรือ Pick and Go เนี่ยถ้าคุณสะดวกสาขาไหนเข้าไปปรึกษาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโอเครถคันนี้ถ้าเป็นรถป้ายแดงเลยครับรถคันนี้เป็นรถป้ายแดงเข้าศูนย์บริการไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นรถตามยี่ห้อแล้วนะที่เราซื้อมาใช่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นรถมือสองก็คืออาจจะใช้ศูนย์บริการอย่างมาตรฐานอย่างเช่นจริงๆเราก็ยังเข้าได้ศูนย์บริการนั้นแต่ว่าถ้าหมดการันตีแล้วก็มีพวกควิกเซอร์วิสทั้งหลายมีคุ้มมีควิกเขาดูแลให้เราหมดอ่ะครับแต่เราบอกเขาฝากเขาดูแลได้อาการโดยทั่วไปนะครับก็คือใช้รถเนี่ยถ้าขับแล้วไม่มีเสียงผิดปกติไฟหน้าปัดไม่มีโชว์อะไรผิดปกติต้องหมั่นสังเกตต้องหมั่นสังเกตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำอธิบายในคู่มือเนี่ยจะบอกแล้วว่าถ้าเตือนอะไรมาเกิดเหตุการณ์อะไรอันนี้ตรงนี้สำคัญคู่มือประจำรถคู่มือประจำรถนี่ฝากไปถึงทุกคนเลยนะครับช่วยหยิบมาดูนิดนึงครับเอาตรงนะอย่าว่าแต่ขนาดผมเนี่ยก็พอมีความรู้บ้างเรื่องรถนะครับพอไปเจอรถรุ่นที่เรายังไม่เคยใช้แต่ผมอย่างแรกที่ผมทำคือผมหยิบคู่มือมาดูคู่มือมาดูก่อนไม่งั้นผมสงสัยไอ้ปุ่มนี้คืออะไรในคู่มือมันบอกมาหมดแล้วไม่ต้องไปโทรไม่ต้องไปนั่งตามถามหาใครอ่ะในคู่มือประจำรถเนี่ยบอกหมดครับแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยอย่างนี้ไม่ได้อะไรยุ่งยากอะไรก็ดูไปว่าปุ่มไหนคืออะไรครับถ้าเอาง่ายสุดสตาร์ทรถพอรถสตาร์ทปุ๊บเนี่ยไฟเตือนทั้งหมดจะเริ่มทยอยดับถ้ามันยังมีอะไรเป็นสีแดงอยู่เนี่ยให้ตรวจสอบก่อนที่จะออกตัวนะครับดูน้ำมันสม่ำเสมอนะครับการขับขี่ถ้าไม่มีเสียงดังผิดปกตินะครับเบรกใช้งานปกติระบบไฟใช้งานปกตินะครับไฟติดทุกดวงที่เหลือเป็นหน้าที่ของควิกเซอร์วิสดีกว่าใช่ครับผู้หญิงก็ดูพื้นๆดูเติมลมยางครับเดี๋ยวนี้อัตโนมัติตั้งไปกดเลขปัญหาหนึ่งนะจริงๆลมยางเนี่ยถ้าอย่างบีควิกเนี่ยก็คือ2ปีจะ200เติมกี่ครั้งก็ได้เขาดูให้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงถ้าเป็นผู้หญิงขับรถชอบลืมเอาเบรกมือลงบางทีมันเป็นเบรกเท้าด้วยเตรียมความพร้อมของตัวเองให้พร้อมในการขับรถเถอะอย่าไปใส่ใจเรื่องพวกนี้มีคนช่วยดูแลอยู่ครับผมนะฮะอ่ะรับสายคุณหมีครับครับผมครับคือผมใช้รถ Toyota นะครับปี50ปี50ครับ Vigo ครับตัวท็อปตัวสุดท้ายตัวไม่เปิดแคปนะครับผมครับตัวนี้ผมใช้มา10ปีแล้วอือหือ10ปีแล้วแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนไอ้เนี่ยน้ำหล่อเย็นเลยครับผมน้ำหล่อเย็นน้ำในหม้อน้ำเหรอครับในหม้อน้ำมา10ปีแล้วครับผมไม่เคยที่เปลี่ยนเลยไม่เคยเข้าศูนย์เหรอครับเข้าศูนย์นะแต่ผมคือมันเป็นความเชื่อส่วนตัวผมไม่รู้หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับครับว่าถ้าเราเปลี่ยนอ่ะไอ้ตัวน้ำยางหม้อน้ำตัวเนี้ยที่มากับรถครั้งแรกเลยอ่ะมันจะโดนเปลี่ยนไปแล้วมันจะไม่มีเติมเข้ามาอีกใช่ไหมครับไม่ใช่ที่ศูนย์เขาก็มีน้ำยางหม้อน้ำโตโยต้าร้านอะไรข้างนอกก็มีขายฮะอันนี้อาจจะเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับครับน้ำหล่อเย็นที่ใต้ตามสเปคของศูนย์บริการนะครับ อย่างเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเกิดคำถามว่าพะวงว่า
ต้องมาผสมในสัดส่วนแล้วมันจะมากน้อยต่างกันศูนย์บริการต่างๆเลยทำออกมาเป็นในรูปของแกลลอนอย่างเท่ากับแกลลอนน้ำมันเครื่องเลยนะครับอย่างของ Honda เนี่ยแกลลอน200กว่าบาทโตโยต้าก็200กว่าบาทนะครับใช้เท่าไหร่ก็ถ่ายออกไปแล้วก็เติมเข้าไปเท่านั้นนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องส่วนผสมจะเพี้ยนไปนะครับเพราะเมื่อก่อนมันเป็นแบบคอนเซนเทรตก็คือเติมไปก่อนแล้วเติมน้ำตามหรือผสมนอกถังแล้วค่อยเอาไปเติมบางทีกลัวเรื่องสัดส่วนอาจจะไม่ได้ตามสเปคนะครับจริงๆแล้วในศูนย์บริการเนี่ยมีแบบผสมสำเร็จรูปให้เลยครับเปลี่ยนซะหน่อยก็ดีเพราะว่ามันหลายปีมากแล้วจริงๆอ่ะ5ปียังไงก็ต้องเปลี่ยน1ครั้งแต่จริงๆนะครั้งนี้ต้องเปลี่ยน2ครั้งแล้วด้วยนะครับตลอด10ปีแล้วผมจะบอกให้ว่าคืออย่างเงี้ยคือถ้าเกิดผมเปลี่ยนนะตอนนี้มันจะมีปัญหาเรื่องรอยรั่วรอยอะไรนะครับผมโดยทั่วไปถ้าครบกำหนดอย่างสมมติโทษนะพี่กรณีนี้รถปีที่10ทีนี้เราจะตรวจคือความเรียกว่าความตึงของเหล็กรัดเนี่ยครับเหล็กรัดสายท่อยางม้วนน้ำเนี่ยครับแล้วก็ท่อนางม้วนน้ำบนล่างนะครับดูตรวจทั้งทีถ้ามันจำเป็นต้องเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนทั้งเซตนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำม้วนน้ำนะจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องการรั่วซึมนะครับเข็มขัดมัน40กว่าบาทเองครับเส้นนึงแล้วก็ตรวจให้เราด้วยอ่ะเวลาไปเปลี่ยนที่ศูนย์อ่ะเขาตรวจเขาไม่ได้ว่าถ่ายน้ำออกแล้วก็เติมใหม่ครับเขาต้องคือมันมีขั้นตอนเหมือนกันต้องมีไล่อากาศมีอะไรมีน็อตไล่ลมเขาก็มีวิธีเขาก็เปลี่ยนแล้วก็ใช้น้ำยาเหมือนที่ออกมาจากตอป้ายแดงครับครับอ๋อนะครับไม่ต้องกังวลแล้วคือนะครับคืออีกหนึ่งขั้นตอนก็คือหนึ่งสายพานนะตอนนี้สายพานหน้านะสายพานรถทั้งเส้นเลยครับตอนนี้มันมีรอยแตกคือผมก็ใช้มา10ปีเหมือนกันผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยแต่จริงๆอะผมเข้าโดยตรงเลยผมเข้า B-Quick ตลอดครับก็ B-Quick ก็เปลี่ยนได้ผมใช้บริการของ B-Quick ตลอดเลยครับจริงๆ B-Quick ก็เปลี่ยนได้นะครับว่ารถที่เป็นแบรนด์มาตรฐานสากลก็รถที่เป็นแบรนด์ตลาดไม่ว่าจะเป็น Honda หรือ Toyota เนี่ย B-Quick เขาซื้ออะไหล่แท้ได้อยู่แล้วเขาเบิกอะไหล่แท้ได้ใช่น้ำยาม้วนน้ำเขาก็มีเบิกได้หมดนะสายพงสายพานแล้วพี่อย่าไปฝืนใช้สายพานที่เป็นรอยแตกรอยงาแตกรายงานเนี่ยนะมันพร้อมจะขาดเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่บอกเราก่อนคิดซะว่ารถกระบะมันต้องมีม้อลมเบรกสายพานขาดแล้วเบรกหายนี่ถ้าคนมีทักษะก็คือจะอาศัยเชนเกียร์ช่วยนะแต่ถ้าเกิดมันตกใจล่ะไม่คุ้มสายพานเส้นไม่กี่ร้อยไปเสียแต่งังหวัดกินข้าวลิงพี่ใช่สายพานเส้นละ300กว่าบาทยังดีๆอ่ะแต่ดูก่อนว่าเส้นไหนนะเดี๋ยวหาว่าบอกไปแล้วเดี๋ยวไม่ใช่นะครับสายพานหน้าพี่ต้องดูแลต้องเปลี่ยนมันพี่วิ่งกี่กิโลแล้วครับตอนนี้รู้สึกจะ200,000-209,000โอ้โหพี่เปลี่ยนนะครับผมว่าเคยต้องน่าจะเคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนเลยเหรอถ้าเกิดเคยเข้าฝูนเขาต้องเปลี่ยนให้อยู่แล้วผมเป็นคนเนี่ยผมเป็นคนที่เป็นคนที่เซนซิทีฟแบบเนี่ยอย่างแหล่งน้ำยาหม้อน้ำเนี่ยมันเป็นสีชมพูใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไปบีควิกมันจะเป็นสีเขียวมันจะมีผลอะไรไหมไม่คือพยายามที่เขาพยายามจะบอกว่าอ้าวมันเกี่ยวอะไรกับสีอะไรประมาณเนี้ยใช่สีมันแล้วแต่นะครับอย่างของ BM เป็นสีน้ำเงินก็มีของเบนซ์เป็นสีเขียวเรืองแสงก็มีสีออกชมพูก็มีสีออกแดงแบบ Honda ก็มีเอางี้ถ้าพี่อยากได้สีเดิมพี่ก็ซื้อไปซื้อที่ศูนย์ที่ศูนย์มาก็ได้สีเดิมเป็นแกลลอน Toyota เลยครับแล้วมาให้ B-Quick ก็เปลี่ยนให้บอกว่าเปลี่ยนให้หน่อยครับเอาเพื่อความสบายใจแต่จริงๆแล้วสีมันไม่ได้บ่งบอกอะไรมันแค่บอกว่าเป็นยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ทั้งนั้นเองครับแต่ว่าก็ควรจะเปลี่ยนให้มันตรงก็ดีฮะพี่ก็เข้าใจถูกแล้วจริงๆ 50,000 นะครับเซตเปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งระบบทุก 50,000 โลเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เฉพาะน้ำมันไม่ใช่เฉพาะน้ำหล่อเย็นนะครับไล่น้ำมันเบรกทั้งระบบก็ควรครับน้ำมันเบรกก็ต้องถ่ายเลยพี่ครับผมต้องบอกวิ่งมา10ปีแล้วเนี่ยครับใช่ครับผมไปทำที่ B-Quick ผมไปเปลี่ยนท่าเบรกมาแล้วครับผมไปเปลี่ยนท่าเบรกมาแล้วนะแล้วคราวนี้เขาไปเจียตาแล้วครับคราวนี้พอเจียตาแล้วน้ำมันเบรกมันขึ้นมาเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ณตอนนี้ที่ไปทำมาจากB-Quickรู้สึกจะประมาณเกือบจะ2ปีแล้วตอนนี้น้ำมันเบรกมันพองลงไปอีกแล้วครับเพราะเบรกมันเริ่มหมดแล้วไงครับเขาว่าเนี่ยผมเพิ่งเข้าไปB-Quickเมื่อวานเนี้ยผมก็ยังระแวงอยู่ในใจว่าเขาก็บอกโอ้พี่มันเยอะเกินไปแล้วนั้นหม้อน้ำอะไรเงี้ยมัน10ปีมันไม่ใช่เขาก็แนะนำอยู่ครับจริงครับจำเป็นต้องเปลี่ยนจำเป็นต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนซะหน่อยแล้วก็ท่อยางม้วนน้ำบนล่างเปลี่ยนซะเลยครับราคาหลักร้อยครับท่อยางม้วนน้ำเนี่ยดีกว่ามันพอมันไปฮีทท่อยางแตกแล้วทีนี้มันไม่ใช่รถขับไม่ได้อย่างเดียวแล้วมันพาเครื่องยนต์พังถ้าเกิดเครื่องยนต์พังซ่อมหลายตังค์นะครับจะได้อยู่กับเรายาวๆครับดูแลมันหน่อยพี่ครับเปลี่ยนได้ครับพี่ไม่มั่นใจว่าที่ไหนจะได้อะไรแท้พี่ไปซื้อที่ศูนย์เลยหรือเปลี่ยนที่ศูนย์เลยก็ได้นะครับสบายใจคือที่นั้นมันมีไฟขอโทษนะครับมันมีไฟโชว์มีไฟแอร์แบ็กโชว์นะตอนนี้นะครับคือไม่ดับเลยแอร์แบ็กโชว์โชว์ตลอดเลย คือสาเหตุนี่คืออะไรครับผมต้องเข้าศูนย์ครับมันเป็นได้หลายสาเหตุมากผมแนะนำอย่างนี้ในกรณีที่ไฟแอร์แบ็กโชว์อย่างผมใช้ Honda ใช่ไหม
พอเข้าไปตรวจสอบคือผมยังไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่ารถผมแบบมันเป็นรถที่ในรถที่เขาผลิตและเขาก็แจ้งผมว่าขออนุญาตเปลี่ยนถุงลมที่พวงมาลัยนะครับ SIS ที่พวงมาลัยนะครับผมได้ถามว่าผมมีค่าใช้จ่ายไหมโอ้ไม่มีครับพี่ทั้งหมดราคาเนี่ยเปลี่ยนของแท้นะครับของห้างแล้วราคา 5,200 แต่พี่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับเป็นการรับประกันจากบริษัทครับทั้งที่รถมันปีที่8แล้วอ่ะ CRV คันเก่าผมอ่ะแต่ของพี่เขาเนี่ย Vigo เนี่ยอาจจะไม่มีอะไรบางทีมันอาจจะเพียงตัวเซ็นเซอร์ AirMax ไฟฟ้าสายไฟหรือแต่จริงๆเราคือถ้าเข้าห้างเนี่ยมันจับไงพี่หาฟอลโค้ดว่ามันเป็นถูกอะไรถึงบอกว่าเรายังไม่ทราบเราต้องไปเสียบช่อง OBD ดูนะครับจริงๆแล้วผมแนะนำให้เข้าศูนย์สักครั้งนะครับเพราะว่ารถมันห่างศูนย์มากแล้วนะครับแต่ศูนย์เนี่ยอะไรที่จำเป็นเนี่ยเขาจะคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีเขาจะจับหักคอแล้วคิดค่าซ่อมแพงๆเลยเขาถามแล้วก่อนเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยคือกลัวตรงนี้ครับเนี่ยที่คือกลัวตรงนี้ไม่อย่าไปกลัวพี่เข้าไปแล้วพี่ให้เขาเช็คก่อนแล้วเพราะก่อนเขาจะซ่อมเนี่ยเขาจะแจ้งราคาเราก่อนแล้วเราจะซ่อมหรือไม่ซ่อมเราสามารถบอกปฏิเสธได้ใช่ให้เรารู้ก่อนว่ามันเป็นอะไรครับเพราะตอนนี้รถพี่แน่ๆแล้วแอร์แบ็กไม่ทำงานถ้าไฟโชว์แปลว่าแอร์แบ็กไม่ทำงานใช่นะครับใช่ครับใช่ไฟมันโชว์ตลอดเลยพี่ลองเข้าศูนย์ทีนึงเข้าศูนย์ครับถ้ารับไม่ได้กับค่าใช้จ่ายอาจจะมาซ่อมข้างนอกก็ได้เรารู้แล้วว่ามีรายการอะไรที่ศูนย์ไม่โกหกแน่นอนครับอู่ข้างนอกอาจจะมั่วได้เข้าศูนย์นี่ไม่มั่วแน่นอนใช่แล้วเราก็เอามาดูเป็นตัวอย่างว่าใบที่เขาแจ้งซ่อมมีอะไรบ้างแล้วอาจจะมาซื้ออะไรเองมาซ่อมข้างนอกก็ได้ถ้าอยากประหยัดไม่ใช่ปัญหาใช่ครับโอเคนะครับโอเคครับผมครับผมขอบคุณครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเรามีสกู๊ปเนาะใช่เรื่องราวของไอชินกับเรื่องราวของน้ำมันเกียร์ครับครับ Preview รถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายๆสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง